เครื่องมือการเทรดที่ดีก็คงจะเป็นเจ้ากราฟใช่ไหมครับแต่ในโลก DeFi เนี่ยถ้าเราเห็นแค่ราคาแล้วเราจะดูกราฟราคาเหรียญได้ไงในเมื่อเราไม่ได้อยู่บน Exchange เดี๋ยวนี้บอจะพาทุกคนไปรู้จักกับแพลตฟอร์ม Arken กันครับ Here we go สวัสดีครับทุกคนกลับมาเจอคลิปตัวโบอีกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้โบจะพาทุกคนมารู้จักวิธีการส่องกราฟราคาเหรียญในโลก DeFi นะครับโดยตัวแพลตฟอร์มที่โบจะพูดถึงวันนี้ก็คือเจ้า Arken Finance นะครับแล้วทำไมโบพูดถึงมันก็ต้องมีสาเหตุแน่นอนนะครับเพราะว่า product เขานั้นมีความน่าสนใจอยู่ไม่น้อยเลยนะฮะสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้โบทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับอ่ะงั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับแพลตฟอร์ม Arken เนี่ยจะเรียกว่าเป็น All-in-One Dex ก็ไม่ถูกนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้มีพูลหรือว่ามี liquidity เป็นของตัวเองนะครับแต่เขาทำการดึงข้อมูลมาจากพูลต่างๆที่อยู่ใน ecosystem ของ Binance Smart Chain Polygon แล้วก็ Ethereum นะครับโดยเราจะสามารถเห็นได้ว่าของฝั่ง Binance Smart Chain เนี่ยเขา support หลายเราเตอร์มากๆนะครับความหมายเหล่านี้ก็คือว่าหากเหรียญที่คุณสนใจจะเทรดเนี่ยมีการวางสภาพคล่องหรือ liquidity บนแพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่งที่เขาระบุไว้ในหน้านี้เนี่ยคุณก็จะสามารถ search เหรียญนั้นเจอบนเว็บไซต์ของเขานั่นเองนะครับหรือถ้าหากคุณเซิร์ชไม่เจอเนี่ยคุณก็สามารถที่จะ import contract เข้าไปได้เช่นกันนะฮะวิธีการใช้งานเจ้า Arken นั้นง่ายมากๆเลยแต่ก่อนที่เราจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเจ้า Arken Finance นั้นทำอะไรได้บ้างนะฮะอย่างที่บอกไปนะครับแพลตฟอร์ม Arken เนี่ยเป็นเหมือนกับ Dex ตัวนึงถ้าหากเราดูผิวเผินเนี่ยบางคนอาจจะไม่รู้เลยนะครับว่าตอนนี้เราอยู่บนโลก DeFi นะฮะอยู่เหมือน Exchange เด้ๆเลยนะครับโดยที่เราจะสามารถส่องได้ว่าตัวไหน trending อยู่และตัวไหนเป็น top gainer แล้วก็ตัวไหนเป็น top loser ของช่วงนี้นะครับแต่แน่นอนว่าในโลกคริปโตเนี่ยมีเหรียญเยอะมากเลยใช่ไหมครับและ Arken Finance เนี่ยเขาก็ทำการแสดงเฉพาะเหรียญที่มีการรับรองระดับหนึ่งนะครับไม่ใช่เหรียญสแกมทั่วไปนะฮะไม่ใช่พวกเหรียญปั๊มแอนด์ดัมอะไรขนาดนั้นนะครับแต่เขาก็มีฟังก์ชันที่รองรับการ import เหรียญเหล่านั้นเข้ามาเช่นกันนะครับเพื่อรองรับลูกค้าที่หลากหลายนะฮะเผื่อหลายๆคนเนี่ยชอบเล่นเหรียญใหม่ๆเหรียญแปลกๆหรือไม่จะเป็นเหรียญม้าเหรียญแมวเหรียญสุนัขหรือเหรียญสวนสัตว์ทั้งหลายนะครับก็สามารถที่จะใช้เจ้า Arken Finance เนี่ยสอดส่องกราฟราคาของเหรียญเหล่านั้นได้นะครับเพื่อที่จะวางแผนว่าเราควรจะเข้าหรือจะออกดีนะฮะโดยวิธีการใช้นั้นง่ายมากๆนะครับหลังจากที่ทุกคนเข้ามาที่หน้านี้นะครับเราสามารถมาตรงหน้าเทรดนะครับแล้วเราก็สามารถกดเลือกได้เลยนะครับว่าคุณอยากจะสอดส่องเหรียญพวกนั้นบนเชนไหนนะครับหลักๆเราก็คงจะใช้เจ้า Binance Smart Chain ถูกต้องไหมครับเพราะค่าธรรมเนียมมันถูกนะฮะแล้วเราก็สามารถกด connect ตรงนี้ได้เลยนะครับ connect กับ MetaMask ไปเลยนะครับหลังจากที่คุณ connect แล้วเนี่ยคุณสามารถกด import ตรงนี้เข้ามาได้เลยนะครับการที่คุณกด import เนี่ยเขาจะสามารถ import เหรียญเกือบทุกเหรียญบน wallet ของคุณเข้ามาให้ทันทีเลยนะฮะโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับสำหรับมือใหม่หลายๆท่านคงจะไม่รู้นะครับการที่เราเนี่ยอยากจะให้เหรียญเหล่านี้มาโผล่บน wallet เราได้เนี่ยเราต้องทำการ add contract เข้า wallet ก่อนนะครับโดยที่เราจะทำอย่างนี้เพิ่ม token แล้วก็ paste ลงไปเลยประมาณนี้นะครับแล้วเราก็กดถัดไปกดเพิ่มหลาย token เท่านี้เหรียญ นี้ก็จะโผล่มาใน wallet เราแล้วนะฮะและแน่นอนว่าการที่เราเนี่ยจะเข้ามาใช้งานพวก dex เหล่านี้ได้บางครั้งเราก็จำเป็นที่จะต้อง import contract พวกนี้เองแต่ว่า Arken Finance เนี่ยเขามีฟังก์ชันที่อำนวยความสะดวกนะครับสามารถที่จะดึงข้อมูล contract address ของเหรียญต่างๆจาก wallet เราเนี่ยเข้าไปในชาร์ตนี้ได้เลยนะฮะทำให้สะดวกสบายต่อการใช้งานมากๆนะครับเดี๋ยวโบจะยกตัวอย่างเป็นเจ้าเหรียญเค้กแล้วกันนะครับถ้าเกิดโบอยากดูกราฟเหรียญเค้กเนี่ยโบก็สามารถดูตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ไงฮะเราไม่จำเป็นที่จะต้องมานั่งกด import contract เหรียญทีละตัวเลยนะครับแต่ถ้าเราต้องการจะทำอย่างนั้นก็ทำได้เช่นกันนะครับวิธีการก็ง่ายๆนะครับเราสามารถมาตรงนี้นะฮะแล้วโบลองเซิร์ชพวกเหรียญแปลกๆแล้วกันนะฮะแบบเหรียญโรมด็อกนะครับเป็นเหรียญอะไรก็ไม่รู้นะฮะเหรียญหมาอีหยังก็ไม่รู้นะครับวิธีการก็ง่ายๆเลยครับมาตรงนี้ปุ๊บกด search contract name นะครับแล้วเราก็จะสามารถเห็นได้เลยนะครับว่าเหรียญที่เราสนใจเนี่ยมีโวลูมอยู่เท่าไหร่ราคาล่าสุดเท่าไหร่แล้วเราก็กดได้เลยครับพอเรากดเนี่ยเขามีเด้งเตือนด้วยนะครับว่าเหรียญนี้เนี่ยไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยทีมงานเลยนะครับการที่เราแอดเข้ามาเนี่ยมันคือความเสี่ยงที่ตัวเรานั้นต้องรับเองนะครับเข้าใจตรงกันเนาะเขามีการเตือนอย่างนี้ด้วยนะครับและเราก็สามารถกดได้เลยว่าโอเคเราไม่สนใจนะฮะเราอยากจะเทรดเจ้านี่คุณไม่ต้องสนใจเพราะผมมาซิ่งเท่านั้นนะฮะเราก็กด import ได้เลยแล้วก็เตือนอีกรอบนะครับว่าเฮ้ยจริงจังนะเว้ยเราจะสามารถเห็นได้เลยนะครับว่าแพลตฟอร์มนี้มีความคอนเซิร์นถึงมือใหม่อย่างมากนะครับและเป็นไงครับหลังจากที่เรากดแอดเสร็จเนี่ยเหรียญมันก็จะขึ้นมาโผล่ตรงหน้า import ตรงนี้เลยนะครับถ้าเกิดเราเป็นสายซิ่งหรือว่าเราชอบไปซิ่งนู่นซิ่งนี่หน่อยหรือว่าเราชอบ swap เหรียญในโลก DeFi ที่เป็นเหรียญอินดี้หน่อยเราก็สามารถที่จะเข้ามาดูตรงหน้า import นี้ได้เลยนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องมานั่ง add contract ไป add contract มาหรือว่าต้องมานั่งถือเหรียญของแพลตฟอร์มเพื่อที่จะคงฟังก์ชันเหล่านี้เอาไว้
นะครับถ้าหลายๆคนเริ่มเข้าใจแล้วเนี่ยว่า add contract เหรียญยังไงเดี๋ยวเราก็ไปดูในสเต็ปต่อไปเลยแล้วกันนะครับบางคนก็คงคิดใช่ไหมครับว่าเอ้ย add contract เหรียญได้แล้วยังไงต่อพวกแพลตฟอร์มอื่นๆมันก็ add ได้ไม่ใช่เหรออ่ะสิ่งที่โบกําลังจะบอกต่อไปนี้ก็คือว่าแพลตฟอร์มของเขาเนี่ยมันไหลลื่นมากๆนะครับเราสามารถใช้เครื่องมือจาก TradingView ตีได้แบบไม่ค้างเลยเรียกง่ายๆนะครับยังกับว่าเราใช้อยู่บนเว็บ TradingView จริงๆเนาะเนี่ยอ่ะเราจะสามารถสังเกตได้เลยแล้วก็สามารถปรับแก้ได้แบบจริงๆเลยครับคือโบอ่ะไปลองมาหลายแพลตฟอร์มและตัวนี้เนี่ยถ้าเราพูดถึงในแง่การใช้งานมันเวิร์กจริงๆนะครับคือโบก็พูดแบบตรงไปตรงมานะพอโบทราบว่าตัวนี้เป็น Dex เนี่ยโบก็รู้สึกว่าเอ้ยเค้าก็ทำออกมาดีจริงๆนะฮะและที่สำคัญก็คือว่ากราฟของ Arken Finance เนี่ยมันจะเด้งเร็วกว่ากราฟของแพลตฟอร์มคู่แข่งตัวอื่นนะฮะอ่ะสมมุติง่ายๆเลยนะครับอันนี้โบลองมาดูกราฟ BNB บน PooCoin นะเราจะสามารถเห็นได้ว่าโอเคมันโหลดช้าๆฮะมันค้างๆถูกต้องมั้ยครับอ่ะอันนี้คือไม่ได้โกหกอะไรเลยนะครับแล้วถ้าหากจะใช้เครื่องมือเนี่ยมันก็ไม่ได้จะโผล่ขึ้นมาให้เรากดหรือว่าใช้งานง่ายสำหรับมือใหม่เลยนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับเจ้า Arken Finance แล้วเนี่ยมันต่างกันเยอะอยู่นะครับในแง่ของ functionality แล้วก็ความปลอดภัยหลายๆอย่างในแง่ของการปรับตัวและการเข้าถึงเนี่ยโบคิดว่าเจ้า Arken Finance เนี่ยทำได้ดีมากๆนะครับสำหรับมือใหม่ที่ไม่คุ้นเคยกับการเข้ามา swap เหรียญในโลก DeFi เนี่ยเจ้า Arken ก็ถือว่าทำออกมาได้ชัดเจนเลยทีเดียวนะครับก็จากที่โบไปศึกษามานะครับกราฟราคาของเขาเนี่ยจะมีอัลกอริทึมอยู่เบื้องหลังที่ทำให้สามารถดึงฟีดข้อมูลราคาเข้ามาได้เร็วกว่าแพลตฟอร์มตัวอื่นๆนะฮะเราจะสามารถสังเกตได้เลยว่าตัวนี้ไม่ค่อยกระตุกไม่ค่อยกระติกอะไรเลยใช่ไหมครับแต่ในขณะนั้นเนี่ยเจ้า Arken เนี่ยก็เด้งเอาเด้งเอานะฮะเนี่ยเด้งเรื่อยๆเลยปึ๊บไอตัวนี้ล่าสุดคือ429.17 427.10 แล้วก็430นะครับเราไปดู Arken Arken มา428นู่นแล้วอะกราฟราคาของทาง PooCoin เนี่ยโบก็ไม่รู้เนาะว่าเจ้าราคาเนี่ยเขาไปดึงข้อมูลมาจากตรงไหนแต่ว่าของ Arken Finance เนี่ยไอกราฟราคาตรงนี้เนี่ยเขาจะทำการเฉลี่ยจากข้อมูลที่เขาได้รับจากเราเตอร์ของแพลตฟอร์มต่างๆที่มีอยู่นะครับและหลังจากนี้เนี่ยก็จะมีการใช้เซอร์วิสจาก Chainlink ด้วยนะครับก็ทำให้นักลงทุนเนี่ยสามารถวางใจได้มากขึ้นในระดับนึงเลยนะครับโบคิดว่านะและที่สำคัญก็คือว่าถ้าหากคุณกำลังดูกราฟราคาเหรียญนี้อยู่แล้วคุณแบบเอ้ยจะเทรดจะสวอปอะไรเนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องมาสวอปหน้านี้อะไรใหม่นะครับสิ่งที่คุณทำได้ก็คือคุณสามารถสวอปโดยตรงจาก Arken Finance ได้เลยนะครับโดยเขาก็พยายามจะหา Best Rate ให้คุณเสมอนะฮะโดยจะทำการกระจายหรือยิงออเดอร์ของคุณไปตามเราเตอร์ต่างๆเพื่อที่จะให้คุณเนี่ยได้รับมูลค่าเหรียญที่คุ้มค่าที่สุดแล้วก็ดีที่สุดนะครับเนี่ยเราจะเห็นได้เลยนะฮะว่าตัวนี้เนี่ยมันจะออโต้รีเฟรชให้เรื่อยๆหรือเราจะกดรีเฟรชเองก็ได้นะครับหรือเราจะเปลี่ยนเป็น Dark Mode ก็ได้นะฮะเข้าดีนะครับถ้าสรุปคร่าวๆเลยก็คือฟังก์ชัน import เหรียญนั้นจะ import เหรียญอะไรเข้ามาก็ได้นะฮะตราบใดที่เหรียญเหล่านั้นเนี่ยมีการ list อยู่บนเราเตอร์หรือว่ามีการวาง liquidity หรือสภาพคล่องบนแพลตฟอร์มเหล่านี้ที่เขาระบุไว้นะครับซึ่งแต่ละตัวเนี่ยโบรู้สึกว่ามันครอบคลุมเกือบจะทั้ง ecosystem แล้วนะแต่ละคนก็คงจะรู้จัก Pancake Swap ใช่มั้ยครับ F Swap ก็คงรู้จักนะครับไอ้ Buy Swap ก็น่าจะรู้จักใช่มั้ยครับกับ Dodo หรือ Panther MDEX Food Court อะไรอย่างงี้ก็คงรู้จักกันถูกต้องมั้ยฮะและในฝั่ง Polygon เนี่ยก็มีเจ้า Quick Swap Dodo Sushi Swap ด้วยนะฮะ Defin และ Twin Dexนะครับในฝั่ง Ethereum ก็มี Uniswap และ Sushi Swap เพียงแค่2เจ้าใหญ่นี้นะครับในอนาคตก็คงจะมีการขยายแน่นอนนะครับและการที่เขาเนี่ยมีเราเตอร์อยู่บนเชนต่างๆเนี่ยแปลว่าฟังก์ชันที่คุณเห็นเช่นการ import เหรียญเช่นการ swap หา best rate หรือกราฟราคาที่เสถียรและไม่ค้างแล้วก็สามารถขยับได้เร็วกว่าเจ้าอื่นๆเนี่ยจะสามารถใช้งานได้กับเชนอื่นเช่นกันนะครับอ่ะเราสามารถเห็นได้เลยเนาะกดปุ๊บเปลี่ยนเป็นเชน Polygon Matic เลยนะครับหรือคุณจะกดเปลี่ยนไป swap บน Ethereum ก็ได้เช่นกันนะฮะแต่ใครเป็นมือใหม่เนี่ยก็อยากจะให้ศึกษาดีๆก่อนนะครับก่อนที่จะไปทดลองเล่นแต่ละอย่างบนเชนอื่นนะฮะอยากจะให้โฟกัสที่เชนเดียวก่อนทำการเข้าใจก่อนว่าอะไรคือสิ่งที่ควรระมัดระวังนะครับส่วนตัวเนี่ยโบรู้สึกว่า Arken Finance ถือเป็นเครื่องมือตัวนึงที่เกิดขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้ยูเซอร์ใหม่ๆที่เข้าถึงโลก DeFi เนี่ยเข้าถึงง่ายขึ้นนะครับใช่ครับคือทุกวันนี้เนี่ยการที่คุณจะเข้าถึงโลก DeFi เนี่ยบางครั้งมันวุ่นวายเนาะหลังจากที่คุณเซตอัพ MetaMask Wallet แล้วเนี่ยคุณยังต้องมารู้จักกับ AMM platform ต้องมารู้จักการ swap เหรียญกดปุ๊บราคาเหรียญคืออะไรแบบคุณก็งงๆกดส่องราคาเหรียญอย่างนี้เนี่ยเราไม่เห็นกราฟเราไม่เห็นอะไรเลยเรากด swap ไปอีกอ่ะมันไม่คุ้นเคยถูกต้องไหมครับคราวนี้เนี่ย Arken Finance product เขาทำให้โบรู้สึกว่ามันลดเพดานการเข้าถึงโลก DeFi ลงในระดับนึงเลยนะครับเริ่มต้นจากสิ่งที่เราคุ้นเคยก็คือการเทรดเหรียญถูกต้องไหมครับแปลว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะคุ้นเคยกับการ swap อย่างเดียวแต่ในอนาคตเนี่ยโบคิดว่าหาก Arken Finance หรือว่าแพลตฟอร์มอื่นๆเนี่ยทำได้ดีเนี่ยการ swap เหรียญมันก็คือการเทรดเหรียญทั่วไปเลยเราจะคุ้นเคยมากๆนะครับมันจะไม่รู้สึกว่าเราต้องเป็นแฮกเกอร์นะครับแค่คุณเข้ามามี account เสร็จปุ๊บแน่นอนว่าคุณจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้วิธีการ add contract เหรียญต่างๆเองซึ่งโบก็มีคลิปสอนเช่นกันนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยคุณก็สามารถที่จะใช้งานเจ้าแพลตฟอร์มนี้ swap เหรียญพวกนั้นได้โดยที่ไม่ต้องเป็นกังวลอะไรเลยครับและหากคุณเป็นมือใหม่มากๆคุณไม่ต้องการที่จะไป swap เหรียญแปลกใหม่อะไรคุณขอแค่เหรียญที่แบบเอ้ย
ได้ยินเราพูดคุยกันใน Telegram มันคือเหรียญอะไรเนี่ยง่ายๆเลยฮะสมมติว่าโบพูดเหรียญบางเหรียญขึ้นมาแล้วมันไม่ใช่เหรียญที่แบบหายากเกินไปเนี่ยคุณก็สามารถมาเซิร์ชบน Arken แล้วก็มีโอกาสที่จะหาชื่อเหล่านั้นเจอได้เช่นกันนะครับยกตัวอย่างเช่นเหรียญรากนะครับเหรียญขวัญใจคนไทยบางกลุ่มนะฮะนี่ครับจะเป็นเจ้าเหรียญ Radical นะครับถ้าบางคนเนี่ยเข้ามาในกลุ่มแล้วแบบเอ้ยเราคุยอะไรกันอะเหรียญอะไรอะอ๋อมันอยู่บนเชนอะไรเหรอคุณไม่จำเป็นที่จะต้องมารอถามอะไรเลยครับคุณสามารถที่จะเอาชื่อเหรียญพวกนั้นมาเซิร์ชได้เลยครับเพราะว่าเหรียญคุณภาพส่วนใหญ่เนี่ย Arken เขามีลิสต์แน่นอนครับไม่ว่ามันจะเป็น Hidden Gems หรืออะไรต่างๆเนี่ยถ้าหากว่ามันมีการผูก Liquidity ไว้บนแพลตฟอร์มที่เขารองรับเนี่ยคุณมั่นใจได้เลยครับว่าคุณจะหาเหรียญพวกนั้นเจอนะฮะและโบก็มั่นใจว่าการที่พวกคุณได้มาทดลองใช้เนี่ยคุณจะเข้าใจเองครับว่า Arken เนี่ยมันจะทำให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าคุณเข้าถึงโลก DeFi ได้มากขึ้นนะฮะโดยจากที่โบได้ทดลองเข้าไปในคอมมูนิตี้ของเขาพูดคุยกับทีมงานของเขาเนี่ยโบได้สัมผัสนะครับว่าทีมงานเขาเนี่ยมีการพัฒนา product ที่เอาใจใส่มากๆเลยนะครับอันนี้ขออนุญาตพูดถึงแบบในเชิงอวยนิดนึงนะฮะเพราะว่าตอนที่โบเรียนหนังสือมาเนี่ยการพัฒนา product มันก็ต้องมีการคำนึงถึงหลายๆอย่างถูกต้องไหมครับต้องมีการเซอร์เวย์ต้องมีการพัฒนา product ต้องมีการมองหาจุดแข็งจุดอ่อนต่างๆนานาซึ่งโบรู้สึกว่าพอโบได้พูดคุยกับทีมเขาแล้วเนี่ย strategy หรือแผนการพัฒนาแต่ละอย่างเขามีการเอาใจใส่เป็นพิเศษเลยนะครับแปลว่าถ้าหากคุณใช้งานเจ้าแพลตฟอร์มนี้แล้วคุณไม่ชอบแล้วคุณชอบแพลตฟอร์มอื่นมากกว่าเนี่ยคุณสามารถเข้าไปพูดคุยกับทีมเขาเพื่อให้ทีมเขาเนี่ยนำระบบเหล่านั้นเข้ามาอินทิเกรตหรือเข้ามาเสริมกับระบบของ Arken เขาก็ยอมทำนะฮะไม่เชื่อก็ลองเข้าไปพูดคุยกันใน Telegram ก็ดูนะฮะถือว่าเป็นอะไรที่อบอุ่นดีนะครับเพราะว่าทางทีมเนี่ยเขาก็ทำงานมาตั้งนานแล้วแล้วก็ยังมีความขยันขันแข็งเรื่อยๆอีกโบก็รู้สึกว่าอย่างน้อยการที่โบเอา product เขามาพูดต่อเนี่ยมันก็เป็นการ support ความตั้งใจหรือ dedication ที่เขามีต่อ community จริงๆนะฮะก็ถือว่าช่วยๆกันไปนะครับเพราะว่าในโลก DeFi เนี่ยทุกวันนี้มันก็ยังเป็นเรื่องใหม่อยู่เนาะproduct ของ Arken วันนี้เนี่ยถ้าเกิดขึ้นมาเร็วกว่านี้เมื่อประมาณ 4-5 เดือน 6 เดือนที่แล้วเนี่ยโบคิดว่าอาจจะทำให้หลายๆคนเนี่ยเสียเงินน้อยลงนะฮะ แต่สุดท้ายเนี่ยโบก็ยังเชื่อมั่นว่า DeFi มันก็คือตลาดเสรีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโบก็จะแปะแพลตฟอร์มอื่นๆที่เป็นทางเลือกให้กับทุกคนได้ทดลองใช้แล้วกันนะครับและคุณก็สามารถตัดสินใจกันเอาเองนะครับว่าตัวไหนคุณชอบตัวไหนคุณไม่ชอบนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีกับการลงทุนนะครับอ๋อแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าโบเนี่ยแอบไปเห็น Arken ประกาศข่าวอะไรสักอย่างนะครับเหมือนกับเขาพูดประมาณว่าให้มาใช้งานแพลตฟอร์มเขานะครับในอนาคตเนี่ยอาจจะมีการ drop เหรียญให้แบบพวก DYDX หรือ Uniswap หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับแต่โบคิดว่ามันก็คงจะเป็นหนทางอีกยาวไกลในอนาคตแหละครับสักวันนึงที่มี user มากๆแล้วแพลตฟอร์มเขาใหญ่เนี่ยโบคิดว่าถึงจุดนั้นเนี่ยถ้าหากเขา airdrop เนี่ยน่าจะมีมูลค่ามหาศาลนะครับแต่ถ้าหากเขารีบ airdrop เกินไปก็อาจจะไม่เช่นกันนะครับแต่การที่เรามาทดลองใช้ก่อนเพื่อที่มีโอกาสที่จะเป็น early adopter แล้วก็ได้ reward อย่างนั้นก็ไม่เสียหายนะครับอ่ะสุดท้ายนี้หากใครมีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ข้างใต้คลิป YouTube ได้เลยหรือเข้ามาพูดคุยกันในห้อง Telegram ก็ได้นะฮะหากใครเป็นมือใหม่แล้วอยากจะเข้ามาในโลก DeFi อยากจะทำการ swap หรือ trade บน Binance Smart Chain อยากเล่น Polygon หรือว่า Ethereum เนี่ยก็ลองแวะเข้ามาเยี่ยมเยือนเจ้า Arken Finance ได้นะครับเป็นแพลตฟอร์ม DEX Aggregator ตัวนึงที่โบคิดว่ามาลด barrier การเข้าถึง DeFi ได้มากๆนะครับและในอนาคตโบก็หวังว่าแพลตฟอร์มตัวนี้จะสามารถพัฒนาไปได้ไกลในจุดที่เรียกว่าทำให้คนเข้ามาสัมผัส DeFi และรู้สึกเหมือนกับอยู่บน Centralized Exchange ได้นะครับแต่เพื่อความยุติธรรมเนี่ยโบก็อยากจะให้ทุกคนไปลองใช้แต่ละตัวแล้วก็ตัดสินใจกันเอาเองนะครับว่าตัวไหนดีนะฮะเดี๋ยววันนี้โบขอลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ